สวัสดีครับดีครับสวัส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 ดีครับฮัลโหลแคมบอดี้แฟนสวัสดีครับดีครับทำอะไรกันอยู่เอ่ยไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนสนุกเปล่าสนุกมากจะมาร้องเพลงไหมครับร้องครับอาจจะร้องท้ายๆนะครับHello, Indonesia fans. ทริปทะเลเป็นไงบ้างคะทริปทะเลสนุกมากครับกินข้าวหรือยังครับกินแล้วครับคิดถึงน้องผมก็คิดถึงครับพี่ป๊อปปี้ใส่เสื้อหนาจุงไม่ร้อนหรอตอนนี้ผมหนาวครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยใส่ฮูดนะครับ Hello Malaysia fan หน้าตาเตอร์เหมือนง่วงเลยครับก็ยังไม่ง่วงมากนะครับแต่ก็ง่วงนิดนึงวันนี้อาจจะมาได้แค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าต้องรีบนอนเจ็ตสกีสนุกไหมทิวเตอร์สนุกมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นนะครับก็ตื่นเต้นมากคือเล่นแบบไม่ยอมเข้าฝั่งเลยอะจนยิมต้องไปตามอะเสียงเบาหรอทุกคนได้ยินเสียงผมชัดไหมถ้าชัดกด1ไม่ชัดกด2ฮายฟิลิปปินส์แฟนเลิฟครับพี่ติวว่าไงครับพี่เปอร์รอแฮปเที่ยงคืนก่อนอย่าเพิ่งไปไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหมดิอาจจะต้องแบบไปก่อนเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วได้ยินชัดแล้วใช่ไหมครับกินแล้วยังครับกินแล้วครับทิ้งพระมหาไพวันเลยเนี่ยขอยิ้ม 3,000 หน่อยครับเนี่ยวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ไปตัดผมมาครับถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นแบบทรงผมเปลี่ยนไปทำไมต้องทำเสียงอ้อน เสียงผมอ้อนหรอ ก็ปกตินะพี่ต้องเพื่อนสนิทหลับไปแล้วปะเนี่ยเพื่อนสนิทคนไหนเอ่ยมีเพื่อนสนิทหลายคนนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยสวัสดีครับครูป้อมวันนี้เดี๋ยวร้องท้ายไลฟ์เลยครูป้อมคือครูที่สอนร้องเพลงผมนะครับทุกคนอยากเจอแล้วอยากเจอเหมือนกันครับเมื่อไหร่จะได้เจอกันเนี่ยเธอตัดผมแล้วผมไม่ทิ่มตาแล้วถูกต้องครับไม่ทิ่มแล้ว
พูดแง้วน่ารักจังพูดดีๆพูดตอนไหนจำไม่ได้แล้วแฟนล่ะคะแฟนอะไรผมไม่มีแฟนนะครับทุกคนเพื่อนสนิทอักษรย่อมุยิมนี่ย่อนี่ย่อแล้วหรอครับไม่หลับขอร้องใช่ไหมคะไม่ครับผมหน้าเหมือนคนง่วงมากเลยใช่ไหมต้องตื่นเที่ยวมาสนุกสนุกครับก็มีฝนตกด้วยแต่ก็สนุกผมไม่ทิ่มตาแล้วแต่ความหล่อยังทิ่มใจแฮมูยิมไปไหนคะน่าจะไปนอนแล้วครับเวลานี้น่าจะสวดมนต์นอนไปแล้วพูดเหนือได้ก่อเจ้าพูดได้ครับ Can you say มหันกิตะหรอถูกไหมทุกคนถ้าไม่ถูกก็ช่วยบอกหน่อยนะครับกลับบ้านเมื่อไหร่ครับท่านตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยครับน่าจะอยู่กรุงเทพยาวเลยพูดสวัสดีแฟนกัมพูชาหน่อยได้ไหมครับต้องพูดว่ายังไงเอ่ยตั้งใจอ่านคอมเมนต์มากถูกต้องครับวันนี้แบบตั้งใจมาคุยกับทุกคนเลยHappy birthday ยังไม่ใช่นะครับมันเกิดผมคือวันพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่าติวพี่ใครจะหลับก่อนกันได้เลยพี่อ่านว่าอะไรอ่ะนิสตาอาร์มถูกไหมเอ่ยมุยอมุยออะไรเอ่ยถ้าเห็นเมนูชู2นิ้วนะครับเตอร์กับยิมนี่ใครดื้อกว่ากันคะน่าจะเป็นยิมครับเพราะผมเป็นเด็กดีไม่ดื้อวันนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ยัง20อยู่เลยมูยิมนูยิมฟังธรรมอยู่แน่นอนผมก็คิดงั้นแหละน่าจะฟังธรรมอยู่ถ้าเตอร์อ่านเมนต์เราจะเต้นแล้วลงทวิตแท็กหาเตอร์ด้วยอยากให้เต้นเพลงอะไรโอ้รอดูนะครับคุณเจ้ากัสแต่เพลงอะไรก็ให้เลือกเองแล้วกันอุ๊ยอ่านชื่อพี่โอนเลยโอนอะไรเอ่ยยิ้มดื้อกับเตอร์คนเดียวเปล่าว่าน่าจะดื้อกับทุกคนนะครับเห็นแบบยิมเวลายิมไปอยู่กับใครทุกคนจะบ่นว่าเหนื่อยสวัสดีครับกดดูแพมแพมพรุ่งนี้จะชวนมูยอมันแกะของขวัญไหมคะพรุ่งนี้ยิมจะมาแกะของขวัญกับผมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็พรุ่งนี้ผมจะมีแกะของขวัญไลฟ์แกะของขวัญกับยิมที่เพจดูมันดิทีวีตอน4โมงนะครับก็ฝากทุกๆคนมาให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วมูยิมอยู่กับเตอร์เหนื่อยไหมก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยครับเราจะเตาะเตอร์จนกว่าเตอร์จะเห็นเราแต่กลัวมือยิ้มเจอก่อนเห็นแล้วเตอร์อย่าเอาหน้ามาใกล้จอมากครับพี่ใจไม่ดีโอเล่
ันนี้บอกเลยได้ใช่ไหมถามพี่ออมยังบอกน่าจะบอกได้เลยนะน่าจะมั้งไม่รู้เหมือนกันน่าจะได้แหละอ้าวที่ยิมจะมาไม่เซอร์ไพรส์หรอบอกมาแล้วไม่ยิมมาเลยครับทุกคนไม่มีการเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นโอ้ยดื้อมากไม่เห็นดื้อเลยฝากช่วยดูมือยิมด้วยตอนจับคัตเตอร์ข้างหัวใจแม่จะวายได้เลยครับทำไมเตอร์เริ่มดื้อแล้วอ่ะผมดื้อตรงไหนอ่ะไม่เห็นจะดื้อเลยวันนี้ชวนใครมาคุยด้วยไหมนั่นดิมีใครบ้างอ่ะถ้ายิมมาจะชวนอยู่ถ้ายิมไม่มาอ่านถึงไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอ่านไหนยิมจะเอาพระพุทธรูปมันเป็นของขวัญให้เตอร์หรือเปล่านั่นแหละมาก็ได้นะผมยังไม่มีเลยชู2นิ้วใหม่ได้ไหมพี่เตอร์ใครไม่ทัน1 2 3เวลาถ้าชวนพี่คือชวนเป็นแฟนเท่านั้นบ้าพี่นิสตาอาร์มป่าป่าวเริ่มดื้อละไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอกันแสดงว่าเราเจอกันตอนงานหวานใช่ไหมครับอยากได้เติมมาไปที่บ้านยังคะไม่ได้หรอกเติ้ลกลัวผีไหมผมเป็นคนไม่กลัวผีนะครับระวังได้เทียนพรรษาจากยิมนั่นแหละผมก็กลัวเหมือนกันเพราะวันนั้นยิมแซวว่าจะให้เทียนพรรษาสั่งส้มตำทำไมไม่ได้มะละกอตำนั่นสิงงตอนนี้ไม่ได้รับบทแกปเตอร์แล้วสิถูกต้องทุกคนเพราะยิมได้รถแล้วตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของเราแล้วเศร้าใจอ่านถึงไหนแล้วเนี่ยตอเริ่มเป็นเด็กแสบแล้วนะผมแสบเหรอผมยังเป็นเด็กดีของทุกคนอยู่นะครับตอนเห็นเตอร์ครั้งแรกพี่น่าคุ้นมากเพิ่งนึกออกตะกี้อ๋อหน้าเหมือนเนื้อคู่พี่นี่เองบ้าเหรอพี่โอเล่ไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนเห็นข้าวเย็นกินอะไรเข้าไปทำไมน่าหลับจังคะกินอะไรแบบจำไม่ได้เหมือนกันครับทุกคนแล้วเตอร์กลัวมือยิมไหมไม่กลัวนะแค่แบบชอบแบบใจอ่อนยอมมือยิมเจอเตอร์กับยิมใครขับเจ็ตสกีเก่งกว่ากันผมว่าน่าจะเป็นผมนะเพราะยิมมันขี้กลัวงูเขียวสีอะไรงูเขียวก็สีเขียวไงครับทุกคน Can you notice me? Can you say hi please for me Philippines? เศร้าเลยนะโอ้ยสงสารเตอร์ไม่น่าเก็บมามีมาจากทางขยะเลยยังไงล่ะครับงงเตอร์ไม่กลัวผีแต่เตอร์กลัวยิ้มไม่รับบ้าไปแล้วโอ้โอปีมีสีปีอะไรมีสีปีอะไรดีไม่รู้เหมือนกันอ่านถึงไหนแล้วเนี่ย
เราไม่ได้เลือกคู่ชิปต่างหากที่เลือกเราพี่ติวเตอร์ตัดผมทรงอะไรหรอคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นอันเดอร์คัตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าแบบเรียกถูกไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นอันเดอร์คัตนะครับคลิปรวมครั้งหน้าเราจะพูดเยอะขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมเป็นคนพูดน้อยนะครับทุกคนพี่ติวเตอร์กับพี่ยิมเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนกันนะครับทุกคนอย่าคิดมากเตอร์รับมัมมี่ไหมรับมัมมี่ทุกคนเลยนะครับHi, can you see Mahal Kita? หรออ่านแบบนี้ใช่ไหมคนฝนตกไหมครับตอนนี้น่าจะไม่ตกนะครับจะไลฟ์นานไหมครับน่าจะไม่นานมากครับอีกประมาณ20นาทีผมน่าจะไปละเพราะว่าง่วงไม่ใช่ง่วงเพราะว่าต้องรีบนอนเพราะว่าช่วงนี้ต้องเปลี่ยนเวลานอนนะครับเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนเวลานอนเพราะต้องเรียน8โมงให้อินโดนีเซียแฟนไลฟ์อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆเอาจริงก็เพลินนะถึงไหนแล้วเอ่ยติวเตอร์ลองพูดฝันดีค่ะให้หน่อยฝันดีค่ะฝันดีค่ะไม่ชินเลยชินแต่แบบฝันดีครับเตอร์กับมูยิมเพื่อนตรงไหนเอาปากกามาวงมันก็พ้องวงแบบทั้งหมดเลยดูเตอร์บอกฟันดีหนูหน่อยหนูจะไปนอนแล้วฟันดีนะครับเตอร์เคยเล่นเกมกับพี่ๆดอมดอยังเคยแล้วครับปกติผมเล่นROV พี่ๆบางครั้งแต่ก็ไม่ได้เล่นบ่อยครับนี่ก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะต้าครับขอบคุณมากนะครับครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันไลฟ์เปิดของขวัญตอน4โมงที่เพจดูมันดิหรือว่าทุกคนลืมไปแล้วว่าพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้4โมงนะครับผมจะมาไลฟ์เปิดของขวัญที่เพจดูวันดินะครับก็ฝากทุกคนไปให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะมีสุ่มตอบคำถามจากทุกคนด้วยนะครับพี่ดิวเตอร์บอกฝันดีหนูนะคะฝันดีครับวันนี้มาเพื่อแบบอ่านเมนพูดคุยกับทุกคนเลยนะครับพูดดังๆก่อนอีกแล้วโดนแซวอีกแล้วแย่แล้วไอ้ว่าวอีสานได้บทจ้าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นบ่าวเหนือพรุ่งนี้วันอะไรเนาะนั่นสิวันอะไรเอ่ย
วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวเหอะจะโดนร้องไห้ละของขวัญเยอะเลยนั่นสิเยอะไหมเอ่ยใครส่งของขวัญผมแล้วกด1ใครไม่ส่งก็กด1แล้วพูดทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จะลางานเพื่อมารอดูทวิตเตอร์แกของขวัญถูกต้องพี่ช่างเป็นคนที่แสนดีจริงๆต้องมาให้กำลังใจกันนะครับทุกคนพี่กินอะไรเข้าไปถึงน่ารักขนาดนี้กินข้าวนะครับทุกคนฝากทุกคนเข้าไปตั้งแท็กถังทวิตเตอร์ครับสำหรับใครที่อ่ะตั้งคำถามให้ผมตอนวันไลฟ์พรุ่งนี้นะครับก็สามารถไปตั้งคำถามได้ที่ hashtag twitterbdask นะครับพรุ่งนี้วันเกิดคนหล่อที่ไหนนะนั่นสิวันเกิดคนหล่อที่ไหนเอ่ยคนผมเสียงเบาเหรอตอนนี้เบาจริงเหรอถ้าเสียงเบากด1ถ้าเสียงชัดแล้วกด2หรือว่าผมต้องพูดให้เสียงดังกว่านี้ฮะไม่เบาโอเคค่ะจำได้พรุ่งนี้วันเกิดมาก็เซเว่นเบาแค่ไหนก็ได้ยินเพราะเราใช้ใจฟังถูกต้องนะครับถ้าทุกคนใช้ใจฟังทุกคนก็จะได้ยินสิ่งที่ผมพูดไปนะครับพรุ่งนี้วันเกิดแฟนมูยิมยิมมีแฟนตอนไหนทำไมไม่เห็นบอกผมเลยมันเกิดมาร้องไห้แทนแล้วร้องไห้จริงเห็นข้อความพี่ไหมเห็นครับพี่เบอร์สเตอร์28เฮ้ยฉันเหมือนอากาศพี่เตอร์ไม่เห็นหนูเลยเห็นอยู่นะครับน้องเยลโลตินพี่มองแล้วพี่ชื่อพี่เบิร์ดโอเคครับพี่เบิร์ดคุยอะไรดีฮะนั่นสิทุกคนชวนคุยหน่อยนะอาจจะอ่านไม่ทันแต่ก็จะพยายามอ่านให้ได้เยอะที่สุดนะครับพี่เตอร์เป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดน่านนะคะเผื่อแบบทุกคนแบบชอบเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนเชียงใหม่ที่จริงผมแบบแค่ไปเรียนเชียงใหม่นะครับแต่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่นะครับอย่าอ่านชื่อพี่ขอร้องอย่าอ่านเดี๋ยวนอนไม่หลับชื่ออะไรอ่ะท่าแท้ท่าแท้เหรอ is the best อ่านถูกไหมอ่ะถ้าไม่ถูกก็ขอโทษนะครับยิมยังแวะไม่ใช้ Wi-Fi อยู่ป่ะยิมไม่ได้มานานแล้วนะครับยิมน่าจะแบบติด Wi-Fi เองมั้งส้มหยุดแล้วเตอร์หยุดไหมไม่หยุดครับเป็นคนน่านหนูเป็นคนนอนนะถ้าพี่เป็นคนน่านแฮ
อายุเท่าไหร่แล้วก็จะ21แล้วครับพี่เบิร์ดอวยพรวันเกิดฉันหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าเป็นอินเตอร์แฟนหรือเปล่าก็สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณ I am Renomilla ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับพอได้ของขวัญฉันแล้วก็มีรักฉันแล้วรักครับพี่ BM ที่เป็นพี่ที่แสนดีมากๆผมก็รักพี่เหมือนเดิมรักมากขึ้นทุกวันนะครับ EBM ห่างกับยิมกี่ปีอ๋อผมกับยิมอายุเท่ากันนะครับพี่เบิร์ดพวกนี้อายุ21นะครับอวยพรวันเกิดพี่ล่วงหน้าและทำท่าน่ารักมาก Happy Birthday นะครับพี่เบิร์ดก็ขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากนะครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเต้หลอกไป25ชั่วโมงพ่อหลอกเกินว่ายิมรักฉันมากกว่าไม่ผมรักพี่ BM มากกว่าเถียงมาตอนนี้ทันไหมทันครับพี่พลอยไปแล้วนะฝันดีครับฝันดีครับลงมากกว่านั้นคือพีคเลยนะลงอันไหนอะพี่บีเอ็มรอซีรีส์พีเตอร์ขอบคุณนะครับสำหรับที่ใครไม่รู้นะครับผมมีซีรีส์ที่จะเล่นอยู่หนึ่งเรื่องก็คือ Ning Here The Series นะครับหรือ Cutie Pie ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับยิมแก่เดือนใช่ไหมครับน่าจะประมาณ3เดือนครับยิมแก่กว่าชอบให้เรียกว่าติวเตอร์หรืองงชอบให้เรียกว่าติวเตอร์หรือติวเตอร์ดีอ๋อที่จริงได้หมดนะเพราะว่ามีคนเรียกทั้ง3อย่างเลยที่นี่ค่ะอันนี้ยังไม่มีกำหนดนะครับหน้าใสจังเลยใช้ยาสีฟันเลยครับนี่เกี่ยวหรอครับเธอไม่บอกละเพราะว่าเธอไปอยากให้เราเต้นเพิ่มอะไรครับคุณเจ้ากัสถ้าคุณเต้นให้ผมดูผมจะไปกดไลค์นะก็ควรผมว่าน่าจะสักแป๊บน่าจะต้องไปนอนแล้วเพราะว่าจะ5ทุ่มแล้วใกล้ได้เวลานอนของผมแล้วผมน่าจะไปนอนแล้วแต่น่าจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงนะครับก่อนนอนไม่รู้ว่าร้องไปทุกคนจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ระวังกันด้วยนะครับนายบอกจะร้องเพลงใช่เดี๋ยวนายจะรอร้องเพลงก่อนเพลงหนึ่งแล้วก็ไปนอนนะครับร้องเพลงอะไรดี
เดี๋ยวขอหาเพลงแป๊บนึงพอมากเลยครับติวเตอร์ชอบมากยังไม่ได้ลองครับฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายก็ต้องฝันดีสิครับพี่เบิร์ดโอเคผมว่าผมมาลองเพลงดีกว่าแล้วก็น่าจะให้ทุกคนไปนอนกันได้แล้วเพราะนอนดึกไม่ดีนะครับได้ชื่อรู้แล้วจะร้องเพลงอะไรที่ร้องเพลงนี้เพราะว่าชอบเปิดเวลาอาบน้ำพอมากเลยยังไม่ได้ลองครับทุกคนใจเย็นๆฝันดีก็สำคัญนะเตอร์แต่ถ้าฝันถึงกันก็คงจะดีแต่หลังจากฟังเพลงนี้เสร็จระวังฝันร้ายนะครับใจเย็นๆครับทุกคนผมยังไม่ได้ลองเตอร์บอกขอบคุณที่ชมนะครับแต่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเตรียมกีตาร์ไว้เรียบร้อยแต่ทุกคนต้องระวังเสียงคำพังด้วยตื่นเต้นจังทุกคนหยุดแกล้งน้องใช่ทุกคนอย่าแกล้งผมเยอะนะเอาใหม่เอาใหม่เคยมีคนหนึ่ง
ขินจังเนี่ยเวลาแบบมาเล่นร้องตอนไลฟ์จะรู้สึกตื่นเต้นแอบบ้าที่ทะเลพอกว่านี้อีกนะบ้าพี่ DM อย่าบอกเขาโอเคครับทุกคนน่าจะพอแค่นี้เนาะก็ฟังเพลงไปแล้วก็อย่าฝันร้ายกันนะครับทุกคนก็พรุ่งนี้สี่โมงอย่ามาลืมให้กำลังใจผมที่เพจดูมันดีทีวีนะครับก็ใครยังไม่ถามก็รีบไปตั้งคำถามใน Twitter เลยนะครับก็แค่นี้แหละครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับทุกคน